ซับตะไคร้ไอ้ไม้ตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ซับตะไคร้ไอ้ไม้ตรงนี้อย่าลืมกดกระดิ่งซับตะไคร้ไอ้ไม้ตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ซับตะไคร้ไอ้ไม้ตรงนี้อย่าลืมกดกระดิ่งสวัสดีเจ้าเด็กนะครับวันนี้เดี๋ยวจันแซ่บจะพามาชิมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนแซ่บขนาดไหนตามมาจันแซ่บจันแซ่บสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่อะไรครับพี่พรค่ะพี่พรนะครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสายน้ำบน มันสายน้ำบนยังไงนะครับดูนะครับนี่มาเลยนะครับเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยถ้าเราเห็นภาพเวลาเราไปกินพวกไอ้ร้านพวกสุกี้พวกอะไรมันก็จะเป็นสายพานใช่ไหม แต่ที่นี่เนี่ยนี่ภูมิปัญญาเลยฮะจะใช้เอาน้ำเนี่ยวน ให้เวลาลูกค้าอยากจะหยิบก็หยิบขึ้นมาปุ๊บอยากกินเลยกินได้เลยนะครับพี่พรเปิดมาที่กี่เดือนแล้วครับประมาณ9เดือนค่ะ9เดือนนะครับ9เดือนจริงมีไส้อะไรบ้างพี่ไส้ทั้งหมดจะมี10ไส้นะคะไส้ปากมีทั้งหมด10ไส้10ไส้อันไหนแบบเค้าฮิตๆกันพี่ฮิตที่สุดน่าจะเป็นกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายกับไส้หวานอ๋อมีกุ้ยช่ายนะคะหลักๆที่เค้าชอบกินกันเนาะมีไส้นี่มั้ยผมเริ่มตีผมไส้แห้งพี่มีไหมไม่มีพี่ก็บอกมึงไปเล่นตรงโน้นเลยเนี่ยนะคือคนชอบก็คือไส้กุ้ยช่ายนะครับเดี๋ยวมันต้องสั่งยังไงครับพี่ขั้นแรกต้องสั่งน้ำซุปเวลาใครมาก็อาจจะยังไม่รู้ต้องสั่งน้ำซุปก่อนน้ำซุปเราจะมี3น้ำให้เลือกจะมีน้ำใสน้ำเย็นตาโฟน้ำต้มยำค่ะในน้ำซุปก็จะมีขาไก่เลือดลูกชิ้นหมูเด้งกระดูกหมูมาให้ในชามคืออยู่ในนั้นแหละจะมีน้ำใสน้ำเย็นตาโฟเย็นตาโฟต้มยำมีต้มยำนะครับมี3แบบแล้วพี่มาทำรายการด้วยนะครับที่นี่ยังไม่ได้มีใครมาลบล้างสถิติเขาเลยโอ้ยผมทำ3คนยังไม่ถึงมั้งเลยนะวันนั้นพี่กินไปกี่ชามพี่กินไป176 300กว่าชิ้นโอ้โหยอมใจจริงตัวน้อยกินเยอะจริงมาแล้วนี่ครบทั้ง3น้ำซุปเลยก็จะมีเย็นตาโฟนะครับน้ำใสนะครับแล้วก็ต้มยำด้วยเนาะในเนี่ยก็มีโอ้อุปกรณ์ครบเลยนะครับเนี่ยถ้าผมไม่รู้เป็นอะไรถูกลายกันด้วยเนี่ยกับพวกเนี่ยเนี่ยส้นไปเนี่ยเจอจริงๆบ่อยจริงต้มตีนเจอบ่อยจริงผมก็ชอบกินนะพี่บางวันตุ๋นกินที่บ้านเองเลยนะนะครับมีทุกเมนูเลยเนี่ยต้มยำโอ้ต้มยำน่ากินต้มยำเนี่ยคล้ายๆน้ำยาไก่เลยคล้ายๆน้ำยาไก่ยายเป้าเลยไปไก่ยายเป้ากับเต้าหม้อเนี่ยกินอ่ะเออไปแซ่บเนี่ยน้ำแซ่บน้ำต้มจืดเลยเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะเนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยไม่ต้องปรุงเลยไหนมาดูเอ้ยเย็นตาโฟก็อร่อยแซ่บเลยพี่มีโค้กไหมขอโค้กครับขอขวดหนึ่งครับกินแล้วชอบติดคอต้องดื่มโค้กเป็นประจำผู้สนับสนุนรายการของเราเอากุ้ยช่ายก่อนเลยนะได้อะไรบ้างแล้วกุ้ยช่ายถั่วงอกกุ้ยช่ายเดี๋ยวกินแห้งก่อนกินแห้งก่อนโอ้ลูกค้ามาเลยครับรับอะไรดีครับเดี๋ยวผมช่วยขายได้ไหมนะช่วยขายนี่ว้าวโอ้น่ากินจุงเหมือนเรากินในพวกกุ้ยช่ายนึ่งกุ้ยช่ายทอดเนี่ยเนาะฟิลงั้นเลยอ่ะโอ้ครับมากินกุ้ยช่ายก่อนเลยพี่ไปด้วยเลยเนา
หรือยังไงเอามาลงหมดเลยพี่ยังเรียกไม่ผมมีความไม่โลภครับพี่เอามาให้หมดเลยครับพี่มาอันนี้ข้าวโพดนะจ๊ะครับพี่เท่านะพวกนี้ผมกำลังเพลินกับพวกกินอันนี้อยู่กินแห้งๆเนี่ยก็อะไรครับหน่อไม้หน่อไม้เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงพอกูแป๊บเอานี้ดีกว่าผมอยากกินนี่ดีกว่าแบบสดๆเลยอะไรนะกุ้ยช่ายดีกว่ากุ้ยช่ายอันนึงกุ้ยช่ายอันนึงแล้วก็อะไรดีวะอะไรดีวะไส้ผักอะพี่ไส้ผักผักอะไรนะกระหล่ำเหรอหมดเหรอไม่เป็นไรเอากุ้ยช่ายนึงกับไส้หน่อไม้แหละนี่ต่อหน้าเลยนี่กินสดๆแล้วมันจะร้อนไหมพี่จะดาร์ดปักอย่าเป่านะฮะอย่าเป่านะห้ามเป่าด้วยหน่อไม้หน่อไม้ก็เลยพี่โหนี่มันได้อรรถรสในการกินเลยนะเนี่ยแซ่บหน้าหม้อเลยร้อนจริงๆเลย yeah. นี่เลยครับเราก็ใส่นี่เลยครับแห้งๆเลยครับผมนี่เลยครับผมร้อนๆเลยนี่ออกมาจากเตาเลย yeah. นี่มาเจอกูหน่อยโหยอร่อยของมันย่างอุ่นๆเลยอุ่นๆเดี๋ยวไปกินอื่นต่อจ้าอันนี้มาครั้งแรกใช่ไหมครับแซ่บเนาะพี่เนาะแซ่บเนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ภาษาโคราชว่าคืออยู่เนาะ yeah. คืออยู่พี่จะทานบ่อยไหมครับโอ้มีคนมากินครั้งแรกอะไรฮะครับพี่ก็กำลังค่อยๆทำครับพี่ทำได้2เดือนครับพี่ฝากติดตามด้วยครับครับพี่ขอบคุณครับพี่จานแซ่บครับพี่ครับฝากติดตามครับจานแซ่บครับพี่ครับขอบคุณคุณยายครับโอ้มีคนมาครั้งแรกพี่มาบ่อยไหมฮะพี่มาบ่อยไหมมาสามสี่ครั้งนี่คนโคราชคือกันนี่นี่คนโคราชคือกันนะครับก็อิ่มหนำสำราญนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อมันเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับอิ่มน้ำสำราญดีนะครับอร่อยเลยแซ่บเลยนะเชิญชวนมาชิมมาชมมาแซ่บกันอยู่มองนี่โอ้ยพี่กันอยู่ที่นี่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสายน้ำวนนะครับต้นตำรับจากพนมสารคามต้นตำรับจากพนมสารคามพอมาถึงโคราชก็เป็นต้นตำตื่นแล้วเจ้าแรกอยู่ที่โคราชเลยครับแล้วก็มาในไม่ยากนะครับอยู่เส้นเรียบคลองส่งน้ำนะครับหลังเซฟบันตอนนี้นะครับถ้าใครจะมาที่พี่รับงานนอกไหมครับอย่างเช่นมีรับงานนอกด้วยนะครับถ้ายังไงนะครับติดต่อได้ที่เบอร์083 883 2090ใช่ค่ะผมจำได้เลยพี่083 883 2090นะครับติดต่อมาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเครดิตให้ตรงนี้นะถ้าจะใครบอกจะเป็นเอาไปเลี้ยงตรงนู้นเลี้ยงตรงนี้นะครับคงเอาอย่างนี้ไปนะครับเราไม่ได้ยกถาดนี้ไปนะไม่ได้ยกถาดไปนะครับ
แล้วก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ที่จะมาดูความเคลื่อนไหวติดตามต่างๆได้ที่แฟนเพจเหมือนกันนะครับชื่ เพจก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสายน้ำบนค่ะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสายน้ำบนต้นตำรับพนมสารคามต้นตำรับต้นแรกของโคราชโอ้โหพี่ชื่อเพจพี่ยาวมากครับพี่หาคงไม่ยากครับพี่ไม่ยากค่ะใครอยากมีธุรกิจแฟรนไชส์อยากทำธุรกิจแบบพี่พรนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสายน้ำบนแบบนี้ติดต่อมาได้นะครับที่เพจเลยค่ะที่เพจแล้วก็ที่เบอร์โทรที่ให้ไปใช่ค่ะนะครับนะฮะอยากจะมีธุรกิจเนี่ยนะฮะทั้งในโคราชแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะฮะเปิดแฟรนไชส์ทั่วประเทศเลยนะครับนะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับฝากติดตามนะครับนะครับ Facebook Fanpage นะครับจานแซ่บนะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับจานแซ่บกันนะครับนะครับก็ฝากกดกระดิ่งนะครับถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆเราก็จะได้รับชมปลอดภัยนะครับแล้วก็จะมีอะไรจะพาไปกินพาไปเที่ยวตรงไหนเราจะชี้บอกว่าเอ้ยตรงนี้อร่อยชวนไปกินกันนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้กับพี่พรนะครับขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเฮงๆเลยครับพี่ครับจ้า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 